ครับก็ในเรื่องของการบันทึกสารสนเทศจากการอ่านนะครับเมื่อเราได้อ่านสารสนเทศจากแหล่งต่างๆแล้วนะครับก็จะต้องมีวิธีการจดบันทึกเพื่อนำไปใช้นะครับหรือว่ามีวิธีการอื่นๆอย่างเช่นเราอาจจะบันทึกในคอมพิวเตอร์นะครับโดยการพิมพ์หรือว่าบันทึกลงในสมุดโน้ตด้วยการเขียนนะครับแต่วิธีการเหล่านั้นนะครับก็จะต้องมีหลักการนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการแล้วก็นำไปใช้ได้นะครับกับงานกับวัตถุประสงค์ของเรานะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องจับใจความของเรื่องให้ได้นะครับว่าเรื่องที่เราศึกษาหรือว่าสืบค้นมานั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งใดนะครับตรงกับที่เราต้องการหรือไม่นะครับแล้วก็ทราบว่าข้อมูลใดนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราต้องศึกษานะครับแล้วก็มีวิธีการบันทึกที่เป็นระบบนะครับอาจจะใช้อย่างที่บอกนะครับก็อาจจะใช้การจดบันทึกหรือว่าพิมพ์ลงไปในคอมพิวเตอร์นะครับสามารถเชื่อมโยงหัวข้อต่างๆนะครับที่สำคัญเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็นำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปเขียนอยู่ในรูปของคอนเซ็ปต์แมปหรือว่าไมแมปให้เข้าใจง่ายนะครับหรือบางคนอาจจะใช้วิธีการเขียนเป็นแผนภูมิหรือว่าเป็นไดอะแกรมเพื่ออธิบายกระบวนการให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับและจากนั้นนะครับก็เขียนบันทึกนะครับเป็นการเขียนบันทึกด้วยถ้อยคำของตนเองนะครับก็เวลาเราเขียนบันทึกด้วยถ้อยคำของตนเองนั้นนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วก็เราก็จะในส่วนนี้เราก็จะบันทึกในประเด็นที่เราสนใจนะครับสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับงานเราโดยตรงนะครับและอย่าลืมถัดมานะครับเราต้องอย่าลืมบันทึกแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆให้ชัดเจนด้วยนะครับเพราะว่าแหล่งที่มาค่อนข้างจำเป็นนะครับเวลาที่เราไปเอาข้อมูลของบุคคลอื่นมาเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะอ้างอิงบุคคลนั้นนะครับเพราะไม่อย่างนั้นก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงการคัดลอกผลงานด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องมีการระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจนนะครับแล้วก็อ้างถึงบุคคลผู้เป็นเจ้าของเรื่องด้วยนะครับทีนี้จะมีวิธีการบันทึกนะครับอยู่3แบบด้วยกันนะครับอยู่3วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือการคัดลอกข้อความโดยตรงเลยนะครับก็คือเราอ่านข้อความแล้วก็คัดลอกมาทั้งหมดนะครับแต่ว่าในแต่ละวิธีเนี้ยก็จะมีหลักการที่เราจะนำมาเขียนอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือการถอดความนะครับจะมีการถอดความอย่างไรก็เดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นการสรุปความนะครับสำหรับการคัดลอกข้อความโดยตรงนะครับข้อความนั้นจะต้องเป็นคำกล่าวหรือข้อเสนอของบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับหรือว่าเป็นผู้นำหรือมีความสำคัญต่อการศึกษาด้านนั้นๆ นะครับข้อความนั้นนะครับยังเป็นประเด็นปัญหาหรือว่ามีการโต้แย้งกันอยู่นะครับแล้วก็การนำไปใช้อ้างอิงในการแสดงความคิดเห็นหรือว่าพิสูจน์นะครับจึงจำเป็นจะต้องคงรายละเอียดของข้อความนั้นไว้ทั้งหมดนะครับหรือว่าข้อความนั้นนะครับได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับโดยใช้ถ้อยคำที่ไพเราะสละสลวยนะครับหรือว่าหากเราสรุปเนี่ยหรือว่านำมาเรียบเรียงใหม่อาจจะทำให้ความสมบูรณ์ของเนื้อหาเสียหายไปนะครับเราก็จะต้องจำเป็นจะต้องคัดลอกข้อความมาโดยตรงนะครับแต่ว่าการคัดลอกข้อความโดยตรงนะครับก็จะมีหลักการอยู่นะครับสองรูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือแบบบล็อกโคเทชันนะครับก็จะใช้รูปแบบตัวอักษรที่แตกต่างจากปกตินะครับเช่นพิมพ์ด้วยตัว n นะครับหรือว่าตัวอักษรที่มีขนาดเล็กกว่าปกตินะครับผู้เขียนต้องเกริ่นนำให้ผู้อ่านทราบว่ากำลังกล่าวถึงเรื่องใดหรือว่าเรื่องนั้นสำคัญอย่างไรนะครับผู้เขียนควรตีความหรือแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับข้อความที่คัดลอกมานั้นด้วยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องหมายมหัพภาค3จุดนะครับหากข้อความนั้นมีความยาวมากหรือว่า
ข้อความที่คัดลอกมานั้นนะครับผู้เขียนอาจจะมองข้ามตอนนั้นไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าในกรณีที่ต้องการเขียนข้อความเพิ่มเติมเข้าไปในเนื้อหานะครับที่คัดลอกมาบางตอนเนี่ยนะครับก็อาจจะเพิ่มนะครับข้อความเขียนเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับโดยใช้เครื่องหมายวงเล็บใหญ่นะครับเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบว่าตอนใดเป็นตอนที่ผู้เขียนนำมาแทรกเข้าไปนะครับถัดมาเป็น running quotation นะครับข้อความที่คัดลอกมาจะอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศนะครับตามตัวอย่างในสไลด์นะครับก็คือการนำข้อความที่คัดลอกมาเขียนแทรกเข้าไปในเนื้อหาที่ผู้เขียนเรียงร้อยขึ้นอย่างกลมกลืนนะครับข้อความที่คัดลอกมาในลักษณะนี้นะครับต้องไม่ยาวมากนักและผู้เขียนต้องสามารถนำข้อความดังกล่าวมาอ้างอิงในเรื่องได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนกับเนื้อหาตอนนั้นๆ นะครับต่อมานะครับเป็นการถอดความหรือว่าการถ่ายความนะครับก็คือการนำข้อความมาเขียนใหม่ด้วยถ้อยคำภาษาของเราเองโดยไม่เปลี่ยนแปลงความหมายนะครับก็คือเรายังคงความหมายเดิมของข้อความนั้นๆเอาไว้นะครับสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก็คือเราสามารถจับประเด็นสำคัญที่ผู้เขียนต้องการได้แม่นยำหรือไม่นะครับการถอดความนะครับให้ผู้เขียนนะครับอ่านข้อความนั้นอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้หรือบันทึกคำหรือข้อความสำคัญนะครับมองหาวิธีอื่นในการพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือว่าเขียนทุกประโยคใหม่นะครับด้วยการใช้คำพูดของเราเองแล้วก็พยายามใช้คำและโครงสร้างของประโยคที่ง่ายขึ้นนะครับโดยไม่เปลี่ยนแปลงความหมายเดิมนะครับทบทวนสิ่งที่เราเขียนขึ้นมาใหม่แล้วนำไปเปรียบเทียบกับข้อความเดิมข้อความที่เราถอดมานั้นนะครับจะต้องมีความชัดเจนมากกว่าข้อความเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมระบุแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องไว้ในตอนท้ายของการถอดความด้วยนะครับเพื่อให้คนที่หาข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับถัดมาเป็นการสรุปความนะครับก็คือการเลือกเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญของเรื่องและการสนับสนุนประเด็นนั้นๆอย่างสั้นๆนะครับด้วยถ้อยคำภาษาของเราเองนะครับข้อความที่สรุปมานั้นนะครับจะต้องแสดงสาระสำคัญของเรื่องทั้งหมดได้อย่างครบถ้วนชัดเจนนะครับในการสรุปความนั้นนะครับก็จะมี อยู่หลายขั้นด้วยกันนะครับขั้นแรกก็คือขั้นเตรียมการอ่านนะครับขั้นในขั้นเตรียมการอ่านนั้นนะครับวัตถุประสงค์ของการบันทึกจากการอ่านเรื่องนั้นๆ นะครับเราจะต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เพื่อจะได้มุ่งอ่านตามที่เราต้องการเท่านั้นนะครับเช่นอ่านเพื่อหาความรู้ทั่วไปหรือว่าอ่านเพื่อค้นหาข้อมูลบางเรื่องหรืออ่านเพื่อหาหลักฐานอ้างอิงในข้อเสนอของเราเป็นต้นนะครับอาจทำรายการหัวข้อหรือว่าลิสต์ออกมานะครับเป็นข้อนะครับว่าข้อมูลที่เราต้องการหามีอะไรบ้างนะครับเพื่อที่ให้เราได้สืบค้นได้อย่างครบถ้วนนะครับและอย่าลืมพิจารณาความสำคัญและความน่าเชื่อถือของข้อเขียนและผู้เขียนด้วยทุกครั้งที่เราอ่านนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นขั้นของการอ่านนะครับในขั้นของการอ่านนะครับเราต้องอ่านข้อความนั้นอย่างคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็พยายามจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนๆนะครับและบันทึกข้อความสำคัญในหัวเรื่องของทุกเรื่องนะครับจากนั้นนะครับอ่านย่อหน้าแรกและย่อหน้าสุดท้ายให้ละเอียดนะครับเราจะได้ทราบว่าเรื่องที่เราอ่านนั้นนะครับเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับก็จะระบุในย่อหน้าแรกนะครับแล้วก็ย่อหน้าสุดท้ายก็จะเป็นขั้นสรุปนะครับโดยส่วนมากนะครับจากนั้นนะครับอ่านข้อเขียนนั้นอย่างรอบคอบนะครับอ่านให้เข้าใจเสียก่อนนะครับเพื่อที่จะได้บันทึกจากความเข้าใจของเราไม่ใช่การคัดลอกข้อความที่อ่านมาทั้งหมดนะครับมองหาประเด็นหรือว่าความคิดการแสดงเหตุผลในข้อเขียนนั้นๆ นะครับและขยายประเด็นของประโยคใจความสำคัญต่างๆนะครับจากนั้นอ่านทบทวนนะครับแล้วก็นำมาเขียนใหม่นะครับหากข้อความนั้นยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์นะครับ
ในส่วนขั้นของการเขียนนะครับก็จะเป็นการสรุปใจความสำคัญของแต่ละตอนด้วยประโยคใจความสำคัญเพียง1หรือ2ประโยคนะครับและขยายใจความสำคัญนั้นด้วยภาษาของเราเองนะครับอย่าคัดลอกข้อความที่อ่านมาทั้งหมดนะครับบันทึกเฉพาะคำหรือข้อความที่สำคัญเท่านั้นก็พอนะครับจากนั้นนะครับบันทึกประเด็นสำคัญที่สามารถตอบคำถามที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็จึงนำข้อความที่บันทึกไว้นะครับมาเขียนด้วยภาษาของเราเองหรือว่าอาจจะทำไฮไลท์ที่ข้อความสำคัญแล้วก็จึงเขียนสรุปนะครับพยายามปรับเนื้อหาสาระที่ได้จากการอ่านให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายอาจเขียนในรูปแผนภูมิไดอะแกรมนะครับคอนเซปต์แมปหรือว่าไมแมปก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับผู้เขียนจะถนัดเป็นรูปแบบไหนนะครับแล้วก็รูปแบบใดสื่อได้ดีในเรื่องนั้นๆ นะครับก็ควรจะเลือกมาสักรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อให้เป็นในแนวทางเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้กระดาษเพียงด้านเดียวนะครับอย่าบันทึกหน้าหลังของกระดาษเพราะว่ามองเห็นได้ยากนะครับหรือว่าอาจเปิดข้ามไปเพราะว่าเราอาจจะคิดว่ามีเพียงหน้าเดียวอย่างเงี้ยนะครับแล้วอีกหน้าหนึ่งเราไม่ได้ดูข้อความก็อาจจะบางทีตอนที่ย้อนกลับมาอ่านข้อความก็อาจจะตกหล่นหรือว่าหายไปนะครับแล้วก็ควรเว้นที่ว่างไว้สำหรับการเพิ่มเติมเนื้อหานะครับแล้วก็ข้อคิดเห็นหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในภายหลังนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีมุมมองใหม่ๆเพิ่มเติมหรือว่าไปค้นพบข้อมูลหรือว่าสารสนเทศเพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถย้อนกลับมาเขียนเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนที่เราเว้นว่างไว้นะครับจากนั้นการเก็บบันทึกนะครับเราก็จะจัดเก็บไว้อย่างเป็นหมวดหมู่แล้วก็เป็นระบบเพื่อความสะดวกในการค้นหานะครับการบันทึกความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าจะช่วยให้มองเห็นประเด็นได้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็การใช้แหล่งข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะครับจะช่วยให้ข้อโต้แย้งหรือข้อสรุปมีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นนะครับและอย่าลืมจดที่มาของหนังสือหรือว่าชื่อเว็บไซต์ที่เราไปค้นหามานะครับเพื่อนำมาใช้สำหรับการสืบค้นและอ้างอิงในครั้งต่อไปได้นะครับ